ดีครับบีแลนด์มาให้เห็นแล้วนะคะช่วงนี้ใช่เมื่อเช้าเราเรียกหาเขาตั้งแต่บาท80สัปดาห์ที่แล้วเรานึกว่า CP จะแจกอั่งเปาค่ะกลายเป็นบางกอกแลนด์แจกวันนี้อั่งเปาเลยแจกวันนี้สดสดค่ะสดสดเห็นเมื่อกี้เองเห็นเลยค่ะเป็นการแจกต่ออืมแล้วแจกต่อขนาดไหนสำหรับหุ้นบีแลนด์ค่ะก็เคยพูดไปแล้วนะฮะคือเราไม่ใช่เป้าหมายนะครับแต่แพทเทิร์นเนี่ยคือหุ้นมันขึ้นมายืนจุดสูงสุดแล้วนะครับจากเท่าที่ต้องเข้าใหม่อ่ะท่านที่อยากเข้าตัวอื่นไหมหรือยังไงไม่ถึงว่าคงแจกพอสมควรนะค่ะเขาบอกตัวเลขมาหมดแล้วนะครับว่าบุ๊กเขาเท่าไหร่หรือยังไงนะค่ะค่ะคือมันเป็นในอสังหาแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องอยู่2เรื่องเรื่องแมคโครก็คือวันที่20ใช่ไหมครับดอกเบี้ยค่ะก็คาดว่าจะลดแต่ทำไมลดก็ไม่ได้เสียค่ะก็เนื่องจากหุ้นฝรั่งที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะหุ้นน้ำมันนะครับแล้วแบงก์ขนาดใหญ่เนี่ยเราก็เห็นว่ามันไปไม่ได้นะฮะเพราะมีฝรั่งขายแล้วก็มีการเงินออกจากตลาดหุ้นนะครับไม่ใช่ออกจากประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็ไปไม่ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าเซตอินเด็กซ์นะครับมันก็มันเป็นตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแนวรับของมันนะฮะตอนนี้มาอยู่ที่1,488ก็ห่างจากเซตแค่10จุดถูกไหมครับเหมือนถ้ามันไม่ขึ้นต่อไปอ่ะมันก็จะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับแนวโน้มไซด์เวย์แล้วถ้ามันหลุดนะครับ1480มันก็จะเป็นแนวโน้มลงใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นถ้าเป็นแนวโน้มลงเนี่ยก็คงไม่มีใครชอบนะฮะมันตลาดก็พยายามที่จะดึงเซตขึ้นไปนะครับก็ต้องหาหุ้นมาดึงขึ้นอ่ะนะครับก็ต้องประกอบด้วยหุ้นที่ได้พักตัวมานานพอสมควรค่ะนะครับเราก็จะเห็นว่าหุ้นที่ขึ้นมานะครับที่เป็นหุ้นลงทุนแล้วทำอินเด็กซ์ก็จะเป็นโรงพยาบาล BGH เห็นไหมครับโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะใช่ก็จะขึ้นมานะฮะ CPN นะครับแล้วก็วันนี้เราจะเห็นหุ้นอสังหาขึ้นพวกนี้ก็มีแคปประมาณสัก 20,000 30,000 40,000 รวมๆกันก็เยอะพอสมควรนะครับเพื่อที่จะดึงอินเด็กซ์ขึ้นมาส่วนต่างชาติเนี่ยถ้าเราดูเค้าก็ไม่ได้ขายอะไรมากแล้วนะครับคือหยุดขายไปแล้วนะครับงั้นหุ้นที่จะขึ้นมาเล่นมันก็ต้องเป็นหุ้นที่พักตัวอย่างประกอบแลนด์พักตัวมา2สัปดาห์ใช่ไหมครับค่ะก็ขึ้นมาที่จะเล่นต่อนะครับค่ะ TGPO ก็พักตัวก็ขึ้นมาได้เหมือนที่ผมบอกว่าเขาค่อยๆขึ้นนะฮะค่ะขึ้นวันละสตางค์ก็100วันก็100สตางค์นะฮะ มันก็100สตางค์ก็1บาทอ่ะนะค่ะ100สตางค์1บาทโอ้โห 100% นะพี่คือถ้าขึ้นไปงั้นมันก็ไม่ถูกเทอร์โบลิชใช่มั้ยฮะคือขึ้นไปแบบไม่มีวอลุ่มมันละ10ตังค์10ตังค์ใช่เราจะเห็นหุ้นหลายตัวตอนที่ฐานของภูอ่ะนะฮะมันจะมีวอลุ่มก้อนใหญ่นะฮะหลังจากนั้นมันขึ้นไปมันจะไม่มีวอลุ่มถ้าหุ้นลักษณะเราเห็นสังเกตหุ้นลักษณะแบบนี้ให้เราเข้าใจว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นหุ้นเทอร์นาราวนะครับมันจะไม่มีวอลุ่มขึ้นไปตลอดเส้นทางของการที่มันขึ้นนะฮะหุ้นเทอร์นาราวไม่ถึงว่าต้องมีคนเห็นนะฮะผลตอบแทนที่จะได้มากนะฮะจากเงินปันผลมากกว่าเงินฝากเนี่ยก็ซื้อเก็บทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นวอลุ่มมันจะเยอะนะครับค่ะค่ะแล้วเลือกซื้อหุ้นเมื่อกี้แนะนำมากอกแลนด์ทีจีโปรแล้วมีหุ้นตัวไหนอีกคะที่จะส่งท้ายสัปดาห์ในกลุ่มอสังหาเนี่ยนะครับมันก็จะมี UV. หุ้นที่สองเด้งคือแลนด์เฮาส์แลนด์เฮาส์นอกจากจะขึ้นมาเพราะเรื่อง FFCI ใช่ไหมครับก็เรื่องดอกเบี้ยด้วยแลนด์เฮาส์ก็จะเห็นขึ้นไปนะครับก็จะมีการเก็งกำไรเห็นมีวอลุ่มหนาแน่นเลยนะครับก็คงจะขึ้นไปที่ผมบอกประมาณสัก 10% อะไรทำนองเนี้ยคือนอกจากมันไม่มีหุ้นตัวอื่นเล่นนะครับเราจะไปเล่นหุ้นที่เก็งกำไรในกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยมันก็เล่นไม่ได้นะนะครับอย่าง IRPC มันก็เล่นไม่ได้เล่นไปก็โดนกักนะเพราะว่าอ๋อมี TPI โพลีนที่เคยแนะนำเมื่อวันก่อนว่ายืน15บาท70ไปต่อแล้วยืนไม่ได้อ่าใช่แล้วแนะนำเขายังไงต่อคะใช่มันก็ปรับฐานลงมาวอลุ่มไม่มีก็ถือว่ามีก็ถือต่อไปใครมีก็ถือต่อไปค่ะนะครับมันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปรอบนี้ค่ะนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่าหุ้นที่มันได้ประโยชน์นะฮะจากเศรษฐระบบเศรษฐกิจนะฮะค่ะนะครับหรือว่าจากอาเซียนน่ะมันจะขึ้นนะครับค่ะวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้มันขึ้นหมดนะฮะนะครับค่ะก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะเป็นตัวที่อึดอัดนานนั่นคือ TGPO กับบางกอกแลนด์2ตัวระเบิดแล้วฮะตัวเราเน้นไปเลยแล้วกัน2ตัวนี้เน้นให้คุณผู้ชมนักลงทุนได้ตามก็คือถ้าจะซื้อวันนี้ก็ซื้อ TGPO เน้นเสี่ยงประมาณ2ตัวเนี้ยคือน่าลุ้นที่สุดก็คือบางกอกแลนด์กับ TGPO เน้นไปเลย2ตัวไปเลยซื้อ2ตัวกลับบ้านไปแล้วก็สัปดาห์หน้าสัปดาห์นู้นก็จะมี UV ใช่ไหมฮะ UV ต้องอีกสัปดาห์หนึ่งนะฮะถึงจะออกจะแคทบาลานซ์ออกมาเดี๋ยวก็จะวิ่งโชว์เหมือนกันนะครับเพราะถ้าลงไปแล้วนะฮะไม่ลงนะฮะส่วนที่พุ่งขึ้นมาก็ไม่เราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นประกอบแล้วทีโปก็ไม่ได้ท้าทายเลยตลาดถูกไหมครับค่ะก็ไม่ได้เล่นไงก็ไม่ให้เล่นก็ไม่เล่นไงก็ทำตามกฎไงค่ะ
นะครับก็ไม่ได้ไปแบบไปทำใส่หน้าอะไรเงี้ยนะก็ไม่ใช่กฎก็คือกฎทุกคนก็ทำตามกฎก็ต้องถือว่าจบค่ะตอนนี้ก็มีกฎเพิ่มมาอีกว่าถ้าจะเปิดบัญชีต้องแคปบาลานซ์จะต้องส่งสเตทเมนต์ก็มีกฎเพิ่มมาอีกแล้วนะค่ะครับใครส่งสเตทเมนต์ลูกค้าล่ะคะผมไม่ทราบว่ามาจากไหนนะผมยังไม่ได้เห็นคำสั่งซื้อเวียนนะฮะว่าจะมาจากหน่วยทางราชการนะครับคือเราอย่างนี้นะฮะเราต้องเข้าใจนะฮะเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเนี่ยแล้วถ้าเราความรู้ไม่พอนะครับเราออกกฎโดยเราไม่มีความรู้เนี่ยซึ่งเราก็พยายามอธิบายอย่างกลุ่มไอ้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยเราก็พยายามอธิบายว่าพื้นฐานมันคืออะไรมันไม่ใช่งบการเงินมันไม่ใช่เอาตัว PE ไปตัดไงคุณสามารถที่จะนะครับจะไม่ต้องติดแชปลานอีตันไทยก็ได้แต่คุณมีวิธีการที่จะให้เขาเนี่ยส่งประมาณการกำไรจากงานที่เขาได้รับทั้งหมดในแต่ละงานนะครับเพราะบริษัทเขาสามารถจะฟันให้ได้เลยว่าเขาจะสามารถกำไรในปีไหนนะฮะก็ส่งไปถ้าส่งไปก็เมื่อเขาส่งแล้วก็เปิดเผยข้อมูลให้รู้ทั่วกันว่างานที่ก็เป็นแบ็คล็อกอยู่200,000 ล้านนะฮะมันจะมีกำไรในปีไหนเท่าไหร่แบบนี้ก็เหมือนกับหนังสือชี้ชวนเวลาเข้าตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมครับก็ใช้ได้นะฮะก็เรามีวิธีการทั้งหลายอย่างนะครับแต่พอติดแคปบาลานซ์มันก็ดีให้อะไรครับให้ตลาดมันไม่ร้อนแต่อย่าลืมว่ามันก็ไปเหมือนก็ไปคุณเอาอะไรไปดักทางน้ำที่มันไหลแรงอ่ะนะฮะนะครับไว้อ่ะเพราะว่ามันเป็นกระแสของการประมูลงานที่มันใหญ่มากฮะเพราะนั้นถ้าคุณยิ่งไปกดมันไว้มันก็ยิ่งขึ้นแรงนะนะครับแล้วสุดท้ายพอมันแรงมากๆมันก็เหมือนกับมันได้เอาไม่อยู่นะฮะมันก็กลายเป็นปั่นไปอะไรเงี้ยนะฮะทำนองนั้นเลยนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าไอ้มาตรการเทอร์โบลิสต์มันดีแต่มันเป็นเหมือนกับภาพรวมรู้ไหมฮะเป็นภาพรวมโดยที่ไม่ได้แยกแยะคำว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคืออะไรนะฮะคือผมว่าเรามีอะไรเราคุยกันได้ถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์เป็นตลาดหรือก็ลตอเนี่ยนะครับมาตรการดีอยู่แล้วนะครับเพื่อลดความร้อนแรงนะครับแต่มันน่าจะมีวิธีการอื่นนะฮะที่ไม่ใช่มาแบบมาไล่จี้ในเขาเรียกในตัวไมโครอ่ะไม่ใช่คือเราคุมแค่ไมโครก็พอในภาพรวมๆนะฮะ แต่นี่มาถึงว่าใครจะเปิดบัญชีนะครับต้องมีสเตทเมนต์แบบแคปบาลานซ์ต้องสเตทเมนต์มีอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วบัญชีแคปบาลานซ์มันไม่มีความเสี่ยงก็เอาเงินไปวางอยู่แล้วใช่เพราะนั้นพอถามว่าเขาใช้คำว่าการที่ลูกค้าดีแคร์ทรัพย์สินการที่เราทำอะไรนะครับรู้จักตัวลูกค้านะฮะคือคนที่มันเป็นผู้ร้ายอ่ะมันมีอยู่2กลุ่มนะกลุ่มที่ปั่นหุ้นมันกลุ่มนึงนะฮะแต่กลุ่มนึงที่เป็นเหยื่ออย่างพวกเราใช่ไหมคุณม่อนค่ะค่ะแบบเนี้ยนะฮะก็รู้กันว่าก็เปิดบัญชีไม่เท่าไหร่นะฮะแล้วถ้าคุณมากำหนดบอกว่าเปิดลักต้องเอางบการเงิน10,000 บาทมันไปกำหนดทำไมค่ะใช่ไหมค่ะต้องบอกว่าถ้าใครจะเปิดแคปบาลานซ์ต้องมีสเตทเมนต์10 ล้านอย่างเงี้ยโอเคมีผลแน่นอนค่ะอันนี้คุมรายใหญ่อย่างนี้ก็รายใหญ่เท่านั้นที่จะเล่นแคทบันล้านนะคะใช่กลายเป็นว่าคนที่เขามองเขาวิเคราะห์หุ้นเป็นแบบผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีจีโปหรือบางกอกแลนด์เนี่ยนะฮะเขาก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อหุ้นในวันก่อนที่ติดแคทบันล้านใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเขาเตรียมตัวไม่ทันนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้ซื้อแล้วพวกนี้แล้วผมยกตัวอย่างเมื่อวันผ่านไป1 ปีแล้วทีจีโปมันขึ้นไป2 บาทจริงๆแล้วใครรับผิดชอบค่ะนะครับคือผมว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเป็นกฎเนี่ยคือฝ่ายตรวจสอบเนี่ยของตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรเนี่ยโอเคนะครับแต่ผมยืนยันว่าคุณไม่มีความรู้เรื่องตลาดหุ้นนะฮะมากพออ่ะคุณมีการตรวจสอบถูกไหมครับแต่คุณก็จะทำกฎกติกาเนี่ยมันไม่ผิดนะฮะคุณทำได้ตามกฎกติกาของคุณเนี่ยแต่ผมว่าบางครั้งถ้าคุณไม่เข้าใจเลยคุณก็ถามได้ใช่ไหมฮะถามพรรคพวกในวงการถามผมก็ได้คนกลางก็ได้ใครก็ได้ที่เขารู้อ่ะทำมาหากินจริงหรือนักการเงินใหญ่ๆก็ได้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันไม่ใช่ว่ากฎเนี่ยมันไปใช้กับแล้วมันเกิดประโยชน์อ่ะบางทีกฎมันก็เป็นโทษถูกไหมครับค่ะก็พูดให้ฟังแต่กฎก็เป็นกฎหลักการดีทฤษฎีทุกคนก็พร้อมที่จะทำตามกฎนะครับแต่ว่าปฏิบัติครับแต่ไม่ได้กลัวนะแต่ไม่ได้กลัวนะครับแต่ถ้าไม่มีคนออกมาพูดเรื่องแบบนี้นะครับตลาดไม่พัฒนาเพราะตลาดที่ดีนะครับต้องไม่มีกฎนะฮะแต่ต้องมีจรรยาบรรณจรรยาบรรณเนี่ยไม่ต้องมีกฎถูกไหมครับผมยืนยันว่ามาตรวจที่ทีมผมได้เลยนะครับทีมของเราที่ทำอยู่ตอนนี้นะไม่มีการกระทำอะไรที่ผิดกฎหมายเลยนะครับก็มีวอลุ่มนะครับมีการเจริญเติบโตของการประกอบการปี 100% 200% จากนักลงทุนที่เขาเข้ามาสัมผัสเรานะฮะแล้วเขารู้ว่าอ๋อเราเนี่ยให้เขาจริงๆนะฮะบางคนก็ถึงขนาดบอกว่าลงทุนกับเราเนี่ยสุดท้ายถ้าเขาเสียหายเขาก็มีความสุขนะ
เพราะว่าเราไม่ได้เราให้ความรู้เขาจริงๆบอกเขาตรงๆแล้วเขาตัดสินใจเองซึ่งเป็นขบวนการแนะนำการลงทุนที่เป็นมาตรฐานเลยต้องให้นักลงทุนตัดสินใจเองอย่าไปชี้นำแต่บอกได้เราบอกเลยถ้าคุณจะทำแบบนี้นะมันจะเสียหายแต่คุณต้องเรียนรู้คุณเรียนรู้ไปคุณเรียนรู้ไปนะครับว่าหุ้นแบบประกอบแรงเนี่ยคุณเรียนรู้ไปแต่คุณอย่าไปทุบมันเต็มๆนะค่ะก็คือเราจะบอกเขาแล้วเขาก็จะตัดสินใจเล่นไม่เล่นมันเรื่องของเขาใช่ไหมครับคือคนที่จะมาเล่นหุ้นเนี่ยผมว่าเขามีอะไรนะครับก็มีปัญญาความรู้เขาเรียกเขามีวุฒิภาวะใช่นะครับเขามีวุฒิภาวะเพียงพอเขาไม่ต้องมาให้ไม่ให้วางมาจิ้นอย่างเงี้ยผมว่ายังมีผลมากกว่าคืออย่างน้อยเขาเสียหมดแต่ไม่เป็นหนี้ใช่ไหมฮะอย่าให้เล่นมาจิ้นอย่างเงี้ยผมว่ามันยังดูดีกว่าอีกใช่ไหมฮะให้เล่นเฉพาะเงินสดอันนี้แค่บาลานซ์ยังคุมเนี่ยผมว่ามันตลกนะตลกเกินไปเหมือนว่าจะเอาชนะนะคือกูบอกว่าไปขอเงินพ่อเงินแม่มาเล่นไม่ได้สิใช่ต้องใช้เงินหาเงินตัวเองแค่บาลานซ์ห้ามเล่นมันไม่ได้บอกว่าห้ามเล่นของมรดกพ่อมรดกแม่ไม่ได้ใช่ต้องวางเงินสดก่อนเล่นตายเงินเดือนแค่50,000เองใช่เล่นแคสบาลานซ์ไม่ได้ตายใช่ไหมไปทำมาหากินขายก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นว่าคุณรวยเล่นได้คือไม่ต้องมาปกป้องรายย่อยหรอกรายย่อยขาดทุน50,000ไม่เป็นไรหรอกค่ะไปขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรใช่แต่คนที่เขาเสียหายเนี่ยนะครับก็ที่ผมเจออยู่บางทีเล่นฟิวเจอร์ขาดทุน15 ล้านเนี่ยค่ะแล้วก็ละมาเนี่ยมาให้ช่วยแล้วจะช่วยยังไงค่ะช่วยให้ตายมันก็ช่วยลำบากแต่มันก็ผ่อนคลายให้ได้นะ2-3 ล้านอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องรอจังหวะดีๆแล้วทำแบบเราถูกไหมครับค่ะจังหวะดีๆจังหวะลองดีๆแล้วก็ลองไปถือไปสัก2 เดือนอะไรเงี้ยนะค่ะมันมาเทรดทุกวันลูกค้าก็เจ๊งหมดถูกไหมครับค่ะเทรดทุกวันก็วันละสัญญาอะไรเงี้ยอย่างนั้นพวกเด็กนักเรียนนักศึกษายังไม่มีรายได้ก็มาตะลุยในตลาดนี้ไม่ได้ต้องมีรายได้จริงแต่ละท่านคือการที่นักเรียนนักศึกษาก็มาลุยในตลาดทุนเนี่ยก็เหมือนกับว่าผมว่าเขาจะหมดไปแสน200,000-500,000นะแต่นั่นคือค่าเรียนนะค่ะแต่ถามว่าถ้าเขามันได้วิเขาทำงานมาจนอายุ60แล้วได้เงินเกษียณผมเจอมากนะข้าราชการที่ได้เงินจากเกษียณมา5 ล้าน 10 ล้านเนี่ยนะแล้วมาเสียในตลาดหุ้นทั้งหมดอ่ะผมเชื่อหลายคนมากไม่ถึงว่ากว่าจะมาถึงผมเนี่ยเกือบหมดมาแล้วนะค่ะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยเขาไม่เคยศึกษาเรื่องการลงทุนเขาไม่เคยเรียนรู้นะเราควรจะเปิดพวกนี้ไม่ถึงว่าให้คุณมาเรียนรู้เรื่องของการลงทุนในตลาดทุนค่ะนะครับไม่ใช่ว่านั่งทำงานอยู่แล้วถึงเวลาบอกว่าเกษียณแล้วเนี่ยได้มีตำแหน่งใหญ่โตในราชการนะฮะมีเงินเดือนสูงส่งแล้วมาเล่นหุ้นแล้วชนะไม่ใช่ค่ะคนละเรื่องต้องเรียนระดับผู้จัดการแบงก์ยังเล่นหุ้นไม่เป็นเลยอ๋อถ้าพูดถึงธนาคารวันนี้กับหลักทรัพย์คนละเรื่องบางคนเข้าใจนะครับว่าพอจะเล่นหุ้นไปถามในธนาคารนะเจ๊งกลับมาทุกคนเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่รู้เรื่องนะนอกจากคนที่อยู่ในตลาดจริงหรือคนที่อยู่ในวงการที่เราได้ยินนะครับหรือออกสื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราฟังดูแล้วก็บอกว่าออกก็ว่าตามกันไปอย่างเรื่องของที่ผมพูดถึงนะครับความรู้พื้นหลักๆเรื่องของยุโรปอเมริกาเนี่ยทางด้านการเงินเนี่ยมีใครกล้าพูดแบบผมไหมครับกล้าพูดตรงๆไหมครับว่ามันเล่นละครเล่นลิเกเนี่ยแล้วมันจะต้องจบเป็นแบบนี้นะฮะทุกคนออกมาพูดแต่ตอนนี้มาพูดเรื่องยุโรปพูดให้ตัวเองเก่งนะฮะแต่ตลาดไม่มีใครเก่งเลยนะฮะถูกฝรั่งหลอกทุบหุ้นประจำมาคนไทยสู้ตายใช่ค่ะแล้วพี่แล้วฟิวเจอร์ล่ะคะเมื่อตลาดเป็นแบบนี้ฟิวเจอร์มันก็เป็นเหมือนที่ผมบอกเห็นไหมครับว่าพอมันขึ้นไปอ่ะมันไม่ใช่ลองหรอกพอกรอบล่างลงมาก็ลองถูกไหมครับกรอบล่างประมาณไหนคะกรอบล่างเนี่ยครับถ้าไม่หลุดนะครับ885.3 985.3 เนี่ยมันเป็นลองนะครับถ้ามันหลุดก็สต็อปลอสถูกไหมครับแล้วเด้งขึ้นไปก็คือต้องช็อตโคลสแต่ไม่ใช่ช็อตมาจากข้างบนนะฮะถ้าช็อตมาจากข้างบนมีโอกาสโดนเพราะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยเมื่อตลาดมันไม่ได้เล่นหุ้นใหญ่นะฮะเพราะนั้นฟิวเจอร์มันไม่ไปอ๋อค่ะมันไม่ไปไหนมันก็วิ่งอยู่ในกรอบนะครับ8-8-8-8-90-1,000ไอ้990-1,000อยู่แถวเนี้ยฟิวเจอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับค่ะได้เจอกันสัปดาห์หน้าพี่ครับผมค่ะค่ะก็ตั้งแต่เช้ากับพี่นิ